ชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของปลัดกระทรวงมหาดไทยอีกแล้วครับท่านที่จริงเรื่องของท่านมีเยอะแยะมากมายก็คงจะเสนออีกหลายต่อหลายตอนนะครับก็คงเสนอยังไม่จบหรอกครับตราบใดที่ท่านยังไม่เคลื่อนไหวและสุดท้ายนะครับผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่ท่านควรจะทำนั้นเป็นอย่างไรถ้าผมเป็นเพื่อนท่านผมเป็นคนสนิทท่านก็จะแนะนำท่านและรับรองว่าท่านจะเจ๋งมากๆคนหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวครับแต่วันนี้จะมาพูดคุยก็คือว่ามีปลัดอำเภอคนหนึ่งนะชื่อว่านายบุญฤทธิ์คุณบุญฤทธิ์นิปวณิชตอนนี้ยังรับราชการอยู่นะครับเป็นปลัดอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เข้าร้องยื่นหนังสือถึงลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้จัดการกับคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยครับก็รายละเอียดไม่ต้องบอกพูดถึงหรอกครับก็มีเรื่องราวที่เขาพูดจาดูถูกด้อยค่าลูกน้องทั้งในเรื่องความโง่แล้วก็เรื่องของสถาบันที่เขาร่ำเรียนมาแล้วก็ยังมีถึงเรื่องของกับเกี่ยวกับภูเก็ตในการที่จะจัดงานภูเก็ตเอ็กซ์โปก็เรื่องราวก็เป็นอย่างนั้นนะครับท่านปลัดอำเภอท่านนี้ก็ร้องเรียนให้นายกจัดการผมจะลำดับขั้นนะครับในการรับราชการในกระทรวงมหาดไทยถ้าเรารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอเริ่มต้นก็สตาร์ทที่ C3 ในสมัยก่อนนะ C3 สมัยนี้ก็น่าจะเป็นปลัดอำเภอระดับปฏิบัติการแล้วก็จะไต่เต้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นปลัดอำเภอระดับชำนาญการแล้วก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆจนเป็นปลัดอำเภออาวุโสก็จะเป็นชำนาญการพิเศษนะครับอันนี้ผมเทียบดูเพราะเป็นปลัดอำเภอก็C3 C3 C4 C5 C6 ก็เป็นชั้นพิเศษเป็นปลัดอำเภอชั้นพิเศษแล้วก็ขึ้นเป็น C8 ก็เป็นปลัดอำเภออาวุโสปลัดอำเภออาวุโสก็ไปสอบเรียนโรงเรียนในอำเภอเมื่อได้เรียนโรงเรียนในอำเภอแล้วก็มีสิทธิ์ได้เป็นในอำเภอพอเป็นในอำเภอขั้นต่อไปก็อำเภอตามอำเภอบ้านนอกก่อนจนเข้ามาเป็นปลัดอำเภอเมืองปลัดอำเภอเมืองเสร็จปุ๊บจะขึ้นจากไม่ใช่อำเภอเป็นในอำเภอเมืองตอนแรกก็เป็นในอำเภอรอบๆนอกก่อนและสุดท้ายก็มาเป็นในอำเภอเมืองพอในอำเภอเมืองจะขึ้นต่อไปก็ไปเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหรือปลัดจังหวัดปลัดจังหวัดกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระดับเท่ากันนะครับขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เช่นกันตอนแรกผมก็เข้าใจว่าปลัดจังหวัดนี่น่าจะใหญ่กว่าหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแต่จริงๆแล้วระดับเดียวกันสามารถขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เท่ากันและก็จากนั้นก็ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้ถ้ามาในสายตรงเลยนะสายตรงดิ่วมาเลยนะไม่ได้ไปไหนบางทีเขาก็ไปเป็นท้องถิ่นอำเภอเขาก็ไปเป็นสายอื่นนะครับมันมาสลับสายกันได้คุณบุญฤทธิ์นี่เป็นปลัดอำเภอนะครับไม่รู้เป็นปลัดอำเภออาวุโสหรือเปล่าไม่ได้เป็นในอำเภอแต่ไปร้องเรียนจัดการปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งที่ตอนนี้ยังรับราชการอยู่นะ
จ๋งมากๆเลยเพราะเขาไม่ได้เป็นปลัดอำเภอธรรมดาเขาเป็นประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยนั่นแหละเขาถึงไปยื่นหนังสือก็ไม่มีอะไรหรอกครับจริงๆยื่นไม่ยื่นก็ต้องจัดการกันไปแหละครับแต่ก็ยังเห็นเงียบกริบอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์ก็ยังเฉยๆอยู่เพราะจริงๆแล้วสาวลึกเข้าไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ชอบปลัดกระทรวงคนนี้แล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ขึ้นมาตำแหน่งคนนี้ก่อนจะขึ้นมาเป็นตำแหน่งปลัดกระทรวงเนี่ยนะโอ้โหบี้กันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเก่งเขาเป็นปลัดกระทรวงทรัพย์อยู่เขาจะข้ามฟากมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ปรากฏว่าคนนี้เป็นแค่อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนอธิบดีขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงทั้งที่คนนั้นเป็นปลัดกระทรวงอยู่แล้วก็คือบิ๊กบ็อกไม่ปลื้มว่างั้นเถอะไม่ปลื้มมาดูเรื่องราวเฉาๆนะครับของคุณสุทธิพงศ์ปลัดมหาดไทยกันเพราะว่าหลังจากที่พูดผิดไม่กี่ประโยคพูดผิดไม่กี่คำพูดก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยอายุราชการยังเหลืออีก2ปีครับจะเกษียณราชการปี2567อันนี้เพิ่งเริ่มต้น66เริ่มมาตั้งแต่ตุลาปุ๊บก็ไปอีกตุลาหนึ่งก็จะไปเกษียณตุลา67เต้นสายนั้นแน่นปึกฐานะส่วนตัวตัวเองไม่รวยเท่าไหร่หรอกครับแต่เมียรวยมีหลักทรัพย์เป็นหมื่นล้านสมญานามก็คือปลัดหมื่นล้านไม่ใช่พูดกันเล่นๆ นะเราก็มักจะพูดกันเล่นๆในวงเล่าเศรษฐีพันล้านเศรษฐีร้อยล้านไอ้นี่ของจริงแล้วก็เป็นปลัดที่ขับเคี่ยวกับเพื่อนร่วมรุ่นนะครับก็คือสิงห์ดำรัฐศาสตร์ด้วยกันรุ่น36ด้วยกันก็คือปลัดจตุพรบุรุษพัฒน์ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุ่นเดียวกันบี้กันมาจนสุทธิพงศ์ได้นะครับเครือข่ายในตำแหน่งหลักๆตั้งแต่คุณสุทธิพงศ์มาเป็นปลัดกระทรวงเนี่ยก็วางบล็อกเลยทำตัวเหมือนลูกพี่ใหญ่เหมือนพลเอกประวิตรที่วางบล็อกรุ่นนักเรียนสายเดียวกันบล็อกตามตำแหน่งสำคัญต่างๆไว้หมดปลัดท่านนี้ก็เช่นกันนะครับยกแผงเลยทีเดียวสิงห์ดำคลองกระทรวงมหาดไทยมันมีสิงห์ดำสิงห์แดงสิงห์เขียวนะครับสิงห์ดำกับสิงห์แดงก็ขับเคี่ยวกันอยู่สิงห์ดำก็จะจุฬาสิงห์แดงก็จะธรรมศาสตร์สิงห์เขียวสิงห์ทองอะไรมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นสายตรงของพี่ใหญ่สิงห์ดำว่ากันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะบารมียังไม่ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยในการควบคุมกองกำลังทั้งหมดในกระทรวงมหาดไทยสิงห์ดำนี่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคพระนายสุวรรณรัตน์ตอนเป็นปลัดกระทรวงตั้งแต่ปี5455แล้วก็มอบต่อเป็นรุ่นมาถึงรุ่นน้องสินดำก็คือวิบูลสงวนพงศ์นะครับแล้วก็มายุคกสช.ก็ไม่โดนเด้งแล้วก็มาเป็นบิ๊กเมื่อบิ๊กป๊อก
ดันกฤษดาบุญราชสิงห์ทองขึ้นมาเป็นปลัดมหาไทย2ปีสิงห์ทองนี่ก็คือรามคำแหงและหลังจากนั้นสิงห์ดำก็กลับมาพังงาดอีกชัดชัยพรมเลิศอยู่ยาวถึง4ปีแล้วก็เป็นยุคที่สิงห์ดำเรืองอำนาจมากที่สุดคือคุมยกแผงเลยแล้วหลังจากนั้นก็ส่งเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนรุ่นน้องไปคุมตำแหน่งหลักในกระทรวงมหาดไทยตามสไตล์ของพี่เบิ้มสิงห์ดำนะครับเมื่อบิ๊กชิงลงจากอำนาจก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะตึงกำลังไว้หมดแล้วส่งต่อให้บิ๊กเก่งก็คือสุทธิพงศ์คนปัจจุบันนี้สิงห์อื่นๆก็หงอยแดกกันไปหมดเลยไม่ว่าที่ปรึกษากรมการปกครองก็ดันแมนรัฐขึ้นเป็นอธิบดีคืออธิบดีกรมปกครองนี่ก็เจ๋งมากๆเลยนะที่มีสิทธิ์เป็นใหญ่เป็นโตกรมนี้มันเป็นกรมหลักเลยแล้วก็มีคุณอัศศิษฐ์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเหลืออายุราชการอีก8ปีคนนี้ลุ้นเป็นถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเลยนะเนี่ยแล้วก็พ่อเมืองต่างๆไปคุมอยู่หลายจังหวัดในการแต่งตั้งยอกย้ายปี65ที่ผ่านมาสยามสิริมงคลโยกจากอุดรมาอยู่โคราชด้วยวัยเพียง49ปีครับ49ปีเป็นผู้ว่าโคราชโคราชโคตรใหญ่อำเภอมันเยอะใหญ่มาก20 34อำเภอนู่นนะครับแล้วก็สร้างความฮือฮาด้วยการเป็นผู้ว่าอุดรตอนอายุ46คนคนนี้นะครับนี่ก็สิงห์ดำอายุ46เป็นผู้ว่าโอ้โหมันเกินปลัดกระทรวงมหาดไทยนะกว่าจะเกษียณอายุนะครับแล้วก็ยังมีวันชัยคงเกษมผู้ว่าสมุทรปราการมาเป็นผู้ว่าอุดรและอธิบดีแมนรัฐกรมการปกครองนิรัตโยกจากรองปลัดไทยไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่แล้วก็มีน้อยคนมากนะที่จากรองปลัดไปเป็นผู้ว่าแล้วก็ผู้ว่ามาเป็นรองปลัดกรณีของคุณนิรัตน์ในพิเศษตรงที่ว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของสิงห์ดำเพราะว่าเป็นผู้ว่าบึงกาฬอายุ46เหลืออายุราชการอีก10ปีก็สูกส่งไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่แล้วก็เพิ่มโปรไฟล์ไปคุมจังหวัดใหญ่รอขึ้นเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยในอนาคตอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือการสืบทอดอำนาจของสิงห์ดำในอาณาจักรของกระทรวงมหาดไทยคือมันก็ไม่หมดยุคหมดสมัยสักทีการสืบทอดอำนาจรุ่นพี่รุ่นน้องอะครับแล้วคนอื่นๆจะมีกำลังใจไหมสิงห์เขียวสิงห์แดงสิงห์อะไรต่างๆจะมีกำลังใจไหมในการทำงานก็คือเป็นอย่างเก่งก็ได้เกษียณราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่ะดูแล้วทั้งที่ความรู้ความสามารถก็เท่ากันมันก็ไม่หมดยุคหมดสมัยสักทีก็เสียดายครับในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนเป็นรัฐบาลในการรัฐประหารก่อนที่จะมาในครั้งที่2เนี่ยจริงๆแล้วสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเยอะจริงๆเพราะว่าในเมื่อเรามาจากการรัฐประหารแล้วเราสามารถฟันธงได้เลยเรื่องอะไรที่ไม่ชอบพามากลเรื่องอะไรที่ไม่ดีเราสามารถล้างบางได้เลยแล้วถ้าทำอย่างนั้นได้ลุงตู่เนี่ยจะเป็นวีรบุรุษจะเป็นรัฐบุรุษจะเป็นอะไรบุรุษทั้งหลายให้กับชาติให้แผ่นดินแต่ปรากฏว่าเป็นมาเสียของจริงๆโคตรจะเสียของเลยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยอย่างกรณีอบจกรณีนี้คือถ้ายังมีผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ก็ไม่ควรมีนายกอบจสามารถยุบได้เลย
มันไปซับซ้อนกันไงเพราะว่าเทศบาลเขาดูแลท้องถิ่นอยู่แล้วนึกภาพออกไหมเทศบาลตำบลเขาก็ดูแลในตำบลอยู่แล้วอบต.ก่อนอบต.ดูแลในตำบลอยู่แล้วแล้วก็มาถึงเทศบาลตำบลก็ดูแลภายในตำบลอยู่แล้วแล้วก็มาถึงเทศบาลเมืองก็ดูแลภายในเมืองอยู่แล้วแล้วก็มาถึงเทศบาลนครก็ในเมืองใหญ่ๆก็ดูแลอยู่แล้วมันเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วแล้วไม่จำเป็นต้องมีอบจ.เลยอบจ.เป็นคุมพื้นที่ทั้งหมดก็จริงแต่ไม่จำเป็นต้องมีเอางบประมาณที่ให้อบจ.มาเฉลี่ยให้กับเทศบาลต่างๆจะดีกว่าอันนี้ผมพูดถึงกรณีไม่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดถ้ามีการเลือกตั้งก็โอเคเลยเพราะสมัยก่อนนู้นผู้ว่ากับนายกอบจ.นี่เป็นคนๆเดียวกันผู้ว่าจะควบสองตำแหน่งพอมีนายกอบจ.ผู้ว่ามีก็แยกกันแต่แทนที่นายกอบจ.จะบริหารงานในจังหวัดได้ก็ต้องให้ผู้ว่าเซ็นโครงการต่างๆต้องให้ผู้ว่าเซ็นมันก็ทำอะไรได้ไม่เต็มมือถ้าผู้ว่าไม่เซ็นก็จบทำไงให้ผู้ว่าเซ็นก็จะมีตายตกมีเปอร์เซ็นต์แบ่งให้ผู้ว่านั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาความจริงกันมาพูดผมว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดูดิถ้าไม่รู้ก็ต้องไปเรียนรัฐศาสตร์จุฬาท่านถึงจะฉลาดนะครับมันก็เสียของไปหมดเลยเพราะว่าการเมืองอ่ะไม่กล้าถ้ามาจากสายการเมืองไม่กล้ายุบอบจ.เด็ดขาดยุบแล้วมันมีผลต่อคะแนนเสียงเพราะว่าการที่สนับสนุนพรรคพวกไปเป็นนายกอบจ.มันมีผลกับการเลือกตั้งส.ส.ก็เสียของก็ต้องรอการรัฐประหารครั้งหน้าอาจจะไม่เสียของก็ได้คือจดบันทึกไว้เลยอะไรที่ทำยากในสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็จดไว้จดไว้พอเกิดการรัฐประหารเมื่อไหร่ก็จบเลยเหมือนรัฐธรรมนูญเหมือนกันถ้าแก้ยากนักก็รัฐประหารสักเดือนนึงอ่ะรัฐประหารเสร็จก็ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่สักปีนึงก็ได้เพราะว่าตอนแก้ปัจจุบันในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่มันแก้ไม่ได้มันผูกเงื่อนไว้เยอะแยะมากคนเขียนรัฐธรรมนูญคุณมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยไม่รู้เขียนอะไรไม่รู้เลอะเทอะไปหมดเลยมันทำให้แก้ยากก็ไม่เข้าใจท่านนอนหลับหรือเปล่าอายุก็มากแล้วก็แก่แล้วแทนที่จะเป็นบุคคลซึ่งมีคนยกย่องเพราะท่านมีความรู้ความสามารถเยอะก็มีแต่คนด่าในการเขียนรัฐธรรมนูญอะไรก็ไม่รู้สว250คนเลือกนายกเอามาจากไหนก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาใจคณะรัฐประหารอย่างเดียวเอาใจพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในชาติในแผ่นดินนี้อ้าวผมจะมาคุยตอนสุดท้ายเรื่องปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอุตสุทธิพงษ์เนี่ยนะถ้าผมเป็นเพื่อนท่านนะผมจะบอกท่านว่าสิ่งที่ต้องทำในวันนี้นะสิ่งที่ต้องท่านต้องทำนะก็คือพรุ่งนี้เช้านะเซ็นหนังสือลาออกในหนังสือที่ลาออกก็เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตามที่ในการประชุมวันส่วนราชการประจำเดือนครั้งที่นี้ลงวันที่นี้ผมได้พูดจาแบบนี้แบบนี้ผมได้ไปดูถูกไปด้อยค่า
ลูกน้องชื่อในนี้ในนี้ว่ามันโง่เหมือนควายไอ้เหี้ยเอ้ยนู่นนี่นั่นนั่นแล้วผมก็ไปด้อยค่ามหาวิทยาลัยของเขาก็คือมหาวิทยาลัยสยามแล้วก็ต่อปริญญาโทก็จุฬาแต่คณะอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็ไปด่ามหาวิทยาลัยว่าเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยมันหาแดกกันเยอะเอาไอ้โครงการสาขาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายอ่ะก็ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ที่ผมไปพูดถึงจังหวัดภูเก็ตไม่ต้องไปแก้ตัวเลยนะต้องอย่างงู้นอย่างนี้จะให้กระตุ้นเลยไม่ใช่ต้องบอกพูดถึงผมได้พลาดผิดพังไปเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมไปพูดด้วยความที่รู้เท่าไม่คิดเยอะไม่คิดอะไรก็ว่าไปเสร็จปุ๊บก็จึงขอลาออกจากราชการนะไม่ใช่ลาออกจากปลัดกระทรวงมหาดไทยนะลาออกจากราชการจบเลยคราวนี้เกมจะพลิกเลยจริงๆถ้ากล้าเซ็นใบลาออกพรุ่งนี้เกมจะพลิกเลยท่านจะเป็นบุคคลที่สูงส่งมากๆจะเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างของชาติของแผ่นดินพลเอกประยุทธ์ต้องดูเป็นตัวอย่างจริงๆคือแสดงความรับผิดชอบท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ท่านเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยสูงสุดแล้วท่านมีเงินเป็นหมื่นล้านลาออกไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยและอนาคตท่านจะไกลด้วยจะมีพรรคการเมืองร้ายต่อหลายพรรคหยิบท่านไปเผลอๆท่านได้เป็นส.ส.ไปอยู่ปฏิริษีก็ได้แต่ถ้าตอนนี้ถ้าท่านไม่ทำอะไรเลยจนเกษียณอายุราชการท่านก็จะหมดอนาคตจากนี้ไปอีก2ปีก็จะมีคนด่าท่านทุกวั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 นจริงเวลาท่านขยับอะไรไปพูดจาอะไรไอท่านก็จะต้องผิดเลยตอนนี้หายใจแรงก็ต้องผิดเลยเพราะคนมันฝังใจคนมันเกลียดแล้วไงเชื่อผมถ้าใครรู้จักปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งคลิปนี้ผมไปให้แกดูจริงๆแล้วต้องเชื่อผมและทำตามผมนั่นแหละครับวิกฤตจะเป็นโอกาสของท่านเลยเพราะจริงๆแล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยคนนี้นะคุณสุทธิพงศ์คนนี้นะไม่มีใครรู้จักนะจริงไม่มีใครรู้จักเลยเพิ่งรู้จักครั้งนี้แหละแต่รู้จักในทางเร็วๆทางเหี้ยๆตอนนี้คนรู้จักท่านทั้งประเทศแล้วท่านก็เปลี่ยนเส้นใบเราออกจบข่าวคนจะพูดถึงท่านในแง่ที่ดีตลอดไปใครที่ทำอะไรผิดก็บอกเฮ้ยดูปลัดกระทรวงเนี่ยคุณสุทธิพงศ์เนี่ยเขาแสดงความรับผิดชอบเขาลาออกเลยต้องอย่างนั้นเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอชื่นชมปลัดอำเภอสันสายนะครับคุณบุญยฤทธิ์ใช่ไหมคุณบุญยฤทธิ์ชื่อท่านหน่อยบุญยฤทธิ์นิปวานิชปลัดอำเภอสันสายพิก้าหารชาญชัยก็ไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้เป็นอำเภอหรือเปล่านะครับค่ารองเรียนค่าฟ้องร้องเบอร์หนึ่งของกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่พระราชวังจันทร์นะด้านเยื้องๆผมไปนั่นเป็นศาลพระนเรศวรครับตรงนี้บริเวณนี้ใหญ่พอสมควรแล้วก็ร่มรื่นผมก็มักจะมาฝังตัวอยู่ที่นี่ครับอยู่แล้วก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่กับใกล้ๆพระองค์ท่านนะครับขอบคุณนะครับที่สนับสนุนบริจาคเงินให้กับช่องกิจโพสต์ Channel 20บาท50บาท100บาทชื่นใจจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนกล้วยตากของผมกล้วยตากนี้อร่อยมากแกะง่ายกินง่ายนะครับไม่เปื้อนมือ5ซอง200บาทนะครับแล้วก็กระยาศาสตร์ครับ
กายศาสตร์นี่รสกลมกล่อมมากๆหวานมันในตัวแล้วหวานไม่หวานมากนะครับหวานกำลังดีแล้วก็นิ่มด้วย4ซอง200บาทนะครับแล้วก็มีกระถางครับกระถางแคนตัสอันนี้มันไม่ได้กระถางธรรมดานะครับมันเป็นงานศิลปะใบละ190บาท3ใบเส้นหนึ่งมี3ใบครับ490บาทจะซื้อใบหนึ่งก็ได้หรือจะซื้อ3ใบก็ได้แล้วก็น้ำหอมครับน้ำหอมสายมูมูเตรูน้ำหอมมนตรา590บาทกับผ่านพิธีใหญ่มาแล้วด้วยสรรพคุณไม่ต้องพูดถึงทั้งหมดนี้ก็ไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งครับทุกอย่างค่าส่งฟรีสำหรับท่านที่อยู่ในสายองค์พญานาคก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมากับผมที่ปิดสนุโลกวันราชบุรีใกล้จะเสร็จแล้วครับวันที่15มกราคมนี้จะนำมาประดิษฐานที่นี่ค่ะเจ้าภาพหลักครับเจ้าภาพละ 10,000 บาทเจ้าภาพรองเจ้าภาพละ 1,000 บาทสำหรับพระนางพญาสยามก็ยังมีให้บูชาครับ199บาทครูบาบุญร้อมกับอาจารย์จ้ำศรีบุรพาเป็นผู้ปลุกแสกหม่อมหลวงวันชัยนวรัตน์เป็นประธานในพิธีนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากทุกท่านว่าเวลาจะทำอะไรก็ทั้งสิ้นนะครับจะพูดจาปาสายอะไรก็ต้องระวังปากให้มากยิ่งใหญ่ยิ่งต้องระวังถ้าว่ามีคนจ้องจับผิดเดี๋ยวนี้มันมีคนอัดคลิปได้ในการประชุมแต่ละประชุมเขาก็อัดคลิปไปในโทรศัพท์ได้แล้วมันก็จะเสียหายเสียผู้เสียคนกันเลยทีเดียวนะครับด้วยขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกป้องรักษาดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี